อาการไม่ค่อยดีนะครับแย่ลงเรื่อยๆเราคงได้พบกันอีกนี้นะจีก็จะสู้ตราบลมหายใจสุดท้ายของชีวิตยังไงก็กราบขอความช่วยเหลือกราบขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยกันอีกทีนึงว่ากี่บาทกี่สตางค์ใช้อะไรยังไงเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แล้วจะบริหารขึ้นหน่อยครับเพราะว่ากันกินข้าวได้บ้างครับกินข้าวได้บ้างแล้วก็ไม่มีแดดฝนตกตลอดอากาศเย็นก็ทำให้ต้องใส่เสื้อหนาวไปหาหมอได้ตลอดเวลาที่โรงพยาบาลล้านนาบริการดีมากก็ดูแลดีมากประกันสังคมกรมวรรณโรคกระทรวงสาธารณสุขอะไรดูแลดีหมดเลยนะครับโพสขายตุ๊กตาในเฟซเฟซลุงโลดครับลุงโลดทองไพวันเดี๋ยวผมเข้าไปดูเนาะขายตุ๊กตากับกระเป๋าก็หนึ่งก็พอจะบรรเทาช่วย 4-5,000 บาทได้ก็โอเคเนาะได้อยู่ครับก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งจิ้มโทรศัพท์แล้วก็คุยกับลูกค้าดีๆก็ทุกคนมาด้วยใจอยากช่วยด้วยน้ำใจบริสุทธิ์จริงๆสื่อบางสื่อที่มาเมื่อวานอาจจะเกิดการสื่อสารกันเข้าใจผิดผมอาจจะพูดไม่หมดหรือผมอาจจะพูดผิดไปก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับว่าตังเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มา 50,000 กว่าบาทแต่ว่าใช้ไปจากทั้งหมดเหลือ 50,000 กว่าบาทพอเหลือ 50,000 กว่าบาทหลังจากโพสต์คลิปลงไปแล้วที่ร้องไห้ว่าแบบถ้าขอโทษด้วยถ้าไม่ได้อยู่ต่อลงในพื้นที่ส่วนตัว Facebook ของตัวเองก็มีพี่ๆใจดีไม่ทราบว่าใครเอาไปโพสต์ในเว็บอะไรต่างๆ 2-3 เว็บก็ทำให้มีน้ำทานน้ำใจหลั่งไหลเข้ามาภายใน2วันครึ่งถึง3วันก็มียอดตอนนี้ 200,000 จะ 203,000 แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะได้ส่งเป็นสลิปให้ดูแต่ที่ผมยังไม่กางสมุดบัญชีให้ดูผมไม่ได้มีเจตนาปกปิดใดๆผมยังเดินไม่ได้ด้วยตัวเองเท่าไหร่นักยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องใช้ไม้สี่ขาเป็นบางจังหวะที่ลุกได้แต่ถ้าตกเย็นปุ๊บอากาศเย็นปุ๊บกระดูกมันจะล้าไปหมดแต่ต้องใช้ไม้สี่ขาแต่ถ้ากลางวี่กลางวันเนี่ย พอคืบคานตะแคงตะแบงไปได้บ้าง ครับผมก็อยากให้พี่น้องทุกคนทุกท่านเมตตาไม่ต้องเชื่อทีก็ได้เวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเองแต่ทีกับแม่ก็อยู่ด้วยกันสองคนพี่น้องทุกคนทุกท่านไม่ต้องส่งเงินส่งอะไรมาช่วยทีแล้วก็ถ้าอยากให้เป็นน้ำใจให้กำลังใจกันก็ได้หรือจะส่งเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาดีกว่าจะได้ไม่ตกเป็นข้อคอรหาอีกเรื่องเงินเรื่องทองเข้าใจว่ามันไม่เข้าใครออกใครสงสารแม่แล้วผมก็เครียดไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลแล้วเพราะนอนมาเป็นเดือนแล้วก็จริงๆเราก็ยืนยันว่าบ้านนี้เราเช่ารถเราก็นี่เป็นรถของใครที่เขาตั้งข้อสงสัยไว้เนี่ยครับสัญญาเช่าเห็นไหมครับเขียนไว้หมดรถเป็นรถของคุณปุ้ยเราผ่อนตอนที่ทำงานอยู่เมื่อ5-6 เดือนที่แล้วแต่บวกกับผ่อนมาก็ระยะหนึ่งเราผ่อนเองไม่ได้เพราะทีติดแบล็คลิสต์ครับก็เลยใช้ชื่อเขาพอใช้ชื่อเขาที่บอกว่าเรารอมายึดหมายถึงเขายึดกลับไปเจ้าของบ้านครับเพราะว่าผมไม่ได้ส่งเขามา 3-4 เดือนแล้วเดือนละ 7,000 กว่าบาทเพราะผมไม่มีตังค์ส่งตังที่มีผมก็ชี้แจงว่าตอนนี้มีเข้ามา 200,000 กว่านะจาก 2-3 วันที่ผ่านมาที่ยอดเพิ่มก็
ขอเก็บไว้รักษาตัวกับแม่เพราะว่าจะไม่ขอใครแล้วจะไม่สร้างความลำบากใจให้ใครแล้วจะไม่ทำให้สังคมต้องเกิดคำถามอะไรแล้วเพราะว่าเราสองแม่ลูกก็อยู่ก็เหนื่อยขออยู่กันสองคนตามอัตภาพก็กราบขอบพระคุณพี่ๆช่องสามมากนะครับก็ขอให้เป็นข้อความที่ส่งผ่านไปถึงทุกท่านนะครับว่าเมตตาลูกกับแม่ด้วยนะครับผมก็ดูกันยาวๆไปเดี๋ยวผมหายผมสัญญาว่าจะไปผมจะไปเอาปุกแบงค์แล้วถึงตอนนั้นก็จะมาชี้แจงแถลงไขว่า190บาทโอนค่าอะไรไป50บาทมีตั้งแต่ลบ20บาทว่า20บาทจ่ายอะไรไปผมจำไม่หมดผมจดบันทึกไว้ฮะแล้วตอนนี้มีแต่ยอดเข้าเพราะว่ามันก็จะรันแล้วก็บันทึกไว้เดี๋ยวผมจะได้ส่งให้พี่ๆนักข่าวให้ดูหวังว่าพี่ๆนักข่าวช่อง3พี่ๆทั่วประเทศพี่น้องทั่วประเทศได้ฟังแล้วจะเคลียร์กับปัญหาที่คาใจอยู่เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเป็นทิพย์โอสถเป็นเงินที่มารักษาเยียวยาลูกและแม่ของลูกกราบขอบพระคุณมากกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งก็ถ้ายังเมตตากันอยู่ก็ไม่อยากตกเป็นอย่างนี้แล้วมันเครียดไม่อยากเข้าโรงพยาบาลอีกกับแม่แม่ก็เครียดเดี๋ยวความดันขึ้นเบาหวานขึ้นก็ต้องไปอยู่ทั้งสองคนไม่รู้ใครจะดูแลใครเมตตาเราสองคนด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากครับถามนิดนึงครับ